แต่ว่าจังหวะนี้บอลเล่นมาแล้วครับดีเลย์แฟกก็คือยกธงช้านะครับแต่กระบวนการนี้ใช้กับ VR เท่านั้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าในปกตินี่ VR นี่ก็ต้องลุ้นเอาครับตาวัวคือกลับมากลายเป็นลำพูนได้โหมครับเดเกบ้าเปิดมาถึงซะด้วยครับอนันต์คืนกลับมาให้ออสมันออสมันดึงเข้าขวาไม่ได้ครับอีกทีนึงจีบโอ้โหช่องนี้ครับซ้ายของวิทยายิง1-0ครับโอ้โหลูกนี้แกะหลุดเฉยเลยครับลำพูนขึ้นนำแล้วครับ1-0ครับเป็นเจ้าบ้านลำพูนวอริเออร์ครับขึ้นนำชลบุรี FC ทีมเยือนไปแล้วครับ1-0จากประตูของวิทยามูลวงครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องชมความเหนือชั้นของโมเมตออสมันเลยครับจ่ายหลอกหน้าครับเห็นเลยครับหน้าไปทางขาไปทางครับจังหวะนี้โอ้โหได้เฮกันลั่นแม็กควงเลยครับเป็นจังหวะเติมขึ้นสูงของวิทยามูลวงนะครับแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำไปแล้วนี่ครับจังหวะนี้ครับหน้ากรอบเขตโทษครับออสมันแทงช่องนี้หลุดเลยครับวิทยาได้เลือกแล้วก็ยิงเสาแรกครับเข้าไปเลยนี่ครับหลอกทึกเดียวครับหลอกหน้าหันซ้ายจ่ายขวาครับโอ้แล้วคนยิงก็กดแบบเสยๆเลยครับที่เสาแรกอย่างนี้เดโต้ก็หมดสิทธิ์นะครับจริงๆบุงยิงเนี่ยแทบไม่มีแล้วนะครับกดแบบด้วยความมั่นใจเลยครับลูกนี้แล้วก็ขอซูซะหนึ่งทีครับ